จ้าค่ะนี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะพบกับดิฉันอริสราอัศวพงศ์สิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเราจะมากันที่ประเด็นแรกเลยนะคะกับเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลค่ะก็จะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้กันหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเอกฉันท์นะคะที่วินิจฉัยว่าการกระทําของผู้ที่ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรรค1ของรัฐธรรมนูญเมื่อปลายเดือนมกราคมปี2567ที่ผ่านมานะคะโดยด้านของคุณพฤทธิ์วัชระสินธุนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะที่เป็นโฆษกของพรรคก้าวไกลก็เปิดเผยว่ายังไม่ขอด่วนสรุปว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรค่ะแต่ทีมกฎหมายก็จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพรรคและการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพรรคไม่ได้สำคัญเท่าการพิสูจน์การดำเนินการของพรรคว่าไม่ได้ผิดนะคะและมองว่าหากพรรคก้าวไกลสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องสำหรับการเมืองไทยในอนาคตค่ะแม้พรรคก้าวไกลจะเข้าใจดีนะคะว่าการยุบพรรคการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งกับหลายพรรคการเมืองตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาแต่ก็ไม่อยากให้การยุบพรรคกลายเป็นเรื่องปกตินะคะหรือว่าอย่างกรณีของพรรคภูมิใจไทยที่ส.ส.ก้าวไกลเป็นผู้เปิดโปงการทุจริตก็ไม่ได้มองว่าบทลงโทษที่เหมาะสมจะเป็นการยุบพรรคนะคะแต่ควรที่จะลงโทษตัวผู้กระทำผิดหรือกรรมการบริหารพรรคที่กระทำผิดนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคการเมืองเป็นองค์กรที่ใหญ่กว่าตัวบุคคลแล้วก็เป็นศูนย์รวมความคิดของบุคคลส่วนประเด็นการเตรียมการพรรคสำรองนะคะคุณพฤทธิ์ก็เห็นว่าพรรคก้าวไกลมีการรับมือวางแผนทุกฉากกระทัดอยู่แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ด่วนสรุปถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทีมกฎหมายก็จะทำหน้าที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์เท่าที่จะทำได้ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้การยุบพรรคการเมืองกลายเป็นเรื่องปกติพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นชุดความคิดและนโยบายของพรรคก้าวไกลที่พยายามผลักดันก็จะต้องขับเคลื่อนต่อไปในการเมืองไทยอย่างแน่นอนนะคะเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์โดยคุณพฤทธิ์วัชระสินธุพร้อมกันค่ะประเด็นเรื่องกรณีเรื่องการยื่นเรื่องเพื่อดำเนินการเรื่องการยุบพรรคก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคก้าวไกลแล้วก็ทีมกฎหมายเราก็เตรียมรับมือไว้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าก็มี3ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่1เนี่ยก็ยังไม่อยากให้เราด่วนสรุปว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงทำยังไงทีมกฎหมายของเราก็จะทำเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราผ่านกระบวนการนะครับแล้วก็จะพยายามทำเต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยุบพรรคนะครับประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ต่อชะตากรรมและก็อนาคตของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการพยายามจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็เรามองว่าจะทำให้ถ้าเราพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องนะครับสำหรับการเมืองไทยในอนาคตแล้วก็ประเด็นที่3อย่างสุดท้ายเนี่ยผมก็แม้ทางพรรคเองก็เข้าใจดีนะครับว่าเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งกับหลายพรรคตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราก็ไม่อยากใช้เรื่องของการยุบพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเราพูดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ในฐานะของพรรคการเมืองที่อาจจะมีคดียุบพรรคค้างอยู่เท่านั้นแต่มันเป็นหลักการที่พรรคก้าวไกลเรายืนหยัดมาโดยตลอดนะครับหากสมมติเราพูดถึงคดียุบพรรคอีกคดีนึงที่สังคมให้ความสนใจอยู่คือคดีของพรรคภูมิใจไทยก็ต้องบอกว่าถึงแม้เนี่ยถึงแม้เป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะครับที่เป็นคนเปิดโปงนะครับเรื่องของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้มองว่าบทลงโทษที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นการยุบพรรคเราก็มองว่าบทลงโทษที่เหมาะสมมันก็ควรจะเป็นการลงโทษตัวผู้กระทำผิดนะครับหรือว่าคณะกรรมการบริหารของพรรคนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยพรรคการเมืองมันเป็นองค์กรที่ใหญ่กว่าแค่ตัวบุคคลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้บริหารพรรคก็ทำความผิดเนี่ยก็ควรจะลงโทษผู้บริหารพรรคณเวลานั้นไม่ได้ไปลงโทษตัวองค์กรที่มันเป็นศูนย์รวมของคนที่อาจจะมีชุดความคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เหมือนกันคือผมคิดว่าเรามีการรับมือมีการวางแผนจะรับมือกับทุกฉากกระทัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนไปพูดถึงสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ก็ทำเต็มที่สองอย่างคู่ขนานอย่างที่หนึ่งก็คือทางทีมกฎหมายก็ทำเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเท่าที่จะทำได้
นับจากวันนี้ถึงวันที่อาจจะมีการวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินออกมาครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งผมว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราแล้วก็ทีมงานของพรรคทุกคนก็ยังให้สมาธิเต็มที่กับการพยายามจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎรก็เป็น2ทางเดินที่เราเดินหน้าคู่ขนานกันนะครับแต่ว่าถามว่าทางผู้บริหารพรรคมีการวางแผนเพื่อรับมือกับทุกฉากทัศน์ไหมก็มีแน่นอนอยู่แล้วครับเราก็มีการวางแผนสำหรับทุกฉากทัศน์นะครับแล้วผมก็ยืนยันเหมือนที่ได้ยืนยันทุกครั้งนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดว่าชุดความคิดนะครับชุดนโยบายที่พรรคก้าวไกลพยายามจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นเนี่ยยังไงมันจะต้องมียานพาหนะที่ขับเคลื่อนชุดความคิดเหล่านี้ต่อไปในการเมืองไทยแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้เราด่วนสรุปแต่ว่าพรรคก้าวไกลนั้นถูกยุบจนกระทั่งมันมีคำตัดสินออกมาและสำคัญกว่านั้นผมก็ไม่อยากให้เราสร้างค่านิยมที่ทำให้การยุบพรรคนั้นเป็นเรื่องปกติไม่ว่ากับพรรคใดพรรคหนึ่งก็ตามคือผมคิดว่าสิ่งที่เรากังวลมากกว่าคือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อค่านิยมการเมืองไทยครับถ้าพูดถึงขวัญกำลังใจหรือว่าความทุ่มเทของสมาชิกพรรคหรือว่าส.ส.ของพรรคเนี่ยผมคิดว่าเราเดินหน้าต่อเต็มที่อยู่แล้วนะครับอย่างเป็นเอกภาพแต่สิ่งที่เรากังวลมากกว่าเนี่ยคือเรื่องของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อค่านิยมของการเมืองไทยนะครับเพราะว่ายิ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับไม่ใช่แค่กับพรรคก้าวไกลแต่กับพรรคการเมืองในอดีตด้วยหลายกรณีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากำลังไปสร้างค่านิยมนะครับหรือว่าวัฒนธรรมทางการเมืองที่กลายเป็นทำให้การยุบพรรคนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ทั้งนี้ความจริงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องพยายามจะสร้างนิเวศทางการเมืองนะครับที่พรรคการเมืองทุกพรรคสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นสถาบันทางการเมืองได้ที่ใหญ่กว่าแค่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะบริหารและนั่นนะคะคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลค่ะเรามาดูทางด้านของคุณรังสิมันโรมนะคะท่านก็เป็นอีกหนึ่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ได้กล่าวถึงการที่กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคก้าวไกลนะคะฐานที่บอกว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะว่าโดยความจริงแล้วหลักการที่ควรจะเป็นคือควรจะมีการรับฟังข้อเท็จจริงค่ะและควรให้พรรคก้าวไกลได้มีโอกาสโต้แย้งและอธิบายซึ่งเหตุผลก่อนค่ะแต่การที่กกต.จะรวบรัดแล้วก็ยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเลยโดยที่ไม่รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงจากพรรคก้าวไกลเลยแม้แต่น้อยคิดว่าน่าจะขัดต่อหลักนิติธรรมค่ะซึ่งแน่นอนว่าหากถามว่ากกต.มีอำนาจไหมก็เชื่อว่าคงจะมีนะคะแต่ประเด็นก็คือมันมีความจำเป็นอะไรที่จะไม่รับฟังในข้อเท็จจริงของพรรคก้าวไกลก่อนที่กกต.จะใช้กฎหมายส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตนคิดว่ากกต.ก็สามารถที่จะเปิดโอกาสรับฟังได้เช่นกรณีการยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นพวกท่านก็ยังฟังเลยแต่มีความจำเป็นอะไรที่ตอนนี้จะไม่รับฟังตนคิดว่าการไม่รับฟังเหตุผลของพรรคก้าวไกลเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ข้อครหาข้อวิพากษ์วิจารณ์และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการขององค์กรอิสระอย่างกกต.ว่าจะถูกตั้งคำถามไปเรื่อยๆนะคะแล้วสังคมไทยจะได้อะไรขึ้นมาโดยคุณรังสิมันพูดนะคะว่าแน่นอนว่าถึงที่สุดแล้วถ้าท่านฟังแล้วโอเคพบว่ายังมีคำวินิจฉัยแบบเดิมแต่อย่างน้อยๆท่านก็ต้องสร้างมาตรฐานตรงนี้ต้องสร้างกระบวนการตรงนี้เพราะถ้าท่านไม่ใช้เลยท่านเลือกที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเลยมันก็อาจจะไม่เป็นธรรมต่อพรรคก้าวไกลในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกตั้งมาแล้วสุดท้ายแล้วกระบวนการทำลายพรรคก็จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะคุณรังสิมันยังได้กล่าวนะคะแล้วก็ตั้งคำถามต่อไปอีกด้วยค่ะว่าการยุบพรรคการเมืองประเทศชาติจะได้อะไรนอกจากจะทำให้สังคมกลับสู่ความไม่แน่นอนแล้วพรรคการเมืองผิดอะไรถึงต้องไปยุบตนคิดว่าเรื่องนี้สังคมไทยควรมีบทเรียนได้แล้วว่าการยุบพรรคการเมืองมันทำให้การเมืองไม่พัฒนาก้าวไปข้างหน้ามันมีแต่จะทำให้การเมืองถอยหลังและเป็นการทำให้สถาบันของพรรคการเมืองไม่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเราไปฟังเสียงคุณรังสิมันโรมพร้อมกันค่ะเนี่ยโดยหลักการนะครับที่ควรจะเป็นแล้วกันนะครับมันก็ควรจะมีการรับฟังข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ควรที่จะให้พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับได้มีการโต้แย้งและก็อธิบายซึ่งเหตุผลก่อนนะครับการที่กกต.จะรวบรัดนะครับแล้วก็ยื่นคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับโดยที่ไม่ได้รับฟังข้อคิดเห็นไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงนะครับจากพรรคก้าวไกลเลยแม้แต่น้อยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะขัดต่อหลักนิติธรรมนะครับแน่นอนถ้าถามว่ากกต.มีอำนาจไหมในการที่จะไม่รับฟังแน่นอนผมก็เชื่อว่าคงมีแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีความจำเป็นอะไรที่จะไม่รับฟังในสิ่งที่พรรคก้าวไกลหรือเป็นข้อเท็จจริงนะครับจากฝั่งพรรคก้าวไกลก่อนกกต.ก่อนที่จะใช้กฎหมายในการที่จะดำเนินการส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกกต.ก็สามารถที่จะฟังได้อย่างตอนที่ยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับตอนนั้น
พวกท่านก็ยังฟังเลยแล้วเหตุผลความจำเป็นอะไรในตอนนี้ถึงจะไม่รับฟังนะครับผมคิดว่าการไม่รับฟังเหตุผลของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ข้อครหามันก็จะนำไปสู่ข้อวิพากษ์วิจารณ์และก็ความเชื่อมั่นนะครับของประชาชนที่จะมีต่อกระบวนการเนี่ยนะครับขององค์กรอิสระอย่างกกต.เนี่ยมันก็จะถูกตั้งคำถามแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วถามว่าสังคมไทยได้อะไรขึ้นมาแน่นอนถึงที่สุดนะครับเมื่อท่านฟังแล้วท่านก็อาจจะพบว่าโอเคก็ยังวินิจฉัยแบบเดิมแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับท่านต้องสร้างมาตรฐานตรงนี้ท่านต้องสร้างกระบวนการตรงนี้เพราะว่าถ้าท่านไม่ใช้เลยนะครับสุดท้ายท่านก็บอกว่าท่านก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่เป็นธรรมนะครับต่อพรรคก้าวไกลในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกตั้งมานะครับและสุดท้ายกระบวนการในการทำลายพรรคนะครับมันก็จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อคุณยุบพรรคไปถามว่าประเทศนี้ได้อะไรนะครับถามว่าการยุบพรรคการเมืองนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆเรามีบทเรียนจากที่ผ่านมามาแล้วเนี่ยสังคมไทยไม่ได้อะไรครับการเมืองของเรามันก็จะกลับไปสู่ความไม่แน่นอนทำไมพรรคการเมืองนะครับผิดอะไรนะครับถึงต้องไปยุบนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราน่าจะมีบทเรียนได้แล้วว่าการยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันทำให้การเมืองไม่ได้พัฒนาก้าวไปข้างหน้ามันมีแต่ทำให้การเมืองนะครับถอยหลังมันมีแต่การทำให้การเมืองเนี่ยนะครับที่พรรคการเมืองควรจะเป็นสถาบันการเมืองมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ผมเชื่อว่าหลายฝ่ายเวลาคุยกันทางวิชาการก็จะบอกว่าอยากเห็นพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองแต่การยุบพรรคแบบนี้ไปเรื่อยๆมันไม่มีทางหรอกครับที่พรรคการเมืองจะเป็นสถาบันทางการเมืองได้แล้วถ้าพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองไม่ได้การเมืองของเรานะครับมันก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาให้ดีกว่านี้ได้ดังนั้นนะครับก็คงมี2ประเด็นนะครับที่คงจะให้ข้อคิดเห็นว่า1ในเรื่องของพยานหลักฐานท่านต้องฟังนะครับไม่ใช่ไปมีมติเอกฉันท์แล้วส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับผมคิดว่ามันควรจะฟังในมุมของพรรคก้าวไกลนะครับเหตุผลคำอธิบายต่างๆก่อนที่จะใช้อำนาจในการตัดสินใจท่านต้องรับฟังตรงนี้ให้เต็มที่กับ2คิดถึงผลภาพรวมนะครับว่าการยุบพรรคก้าวไกลนะครับมันไม่ได้ช่วยให้การเมืองดีไปกว่านี้นะครับคือเราตั้งพรรคการเมืองมาเพื่ออะไรเราตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาซึ่งปัญหาที่เรารู้มาโดยตลอดก็คือมันมีปัญหาทั้งปัญหาการเมืองนะครับมีปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาประชาธิปไตยปัญหาอีกหลายปัญหาที่มันอยู่ในสังคมไทยช่วงของการตั้งพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ทำแคมเปญเลือกตั้งนะครับในระหว่างทางเราก็เห็นการยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับกระบวนการก็ค่อนข้างเป็นไปอย่างรวดเร็วเราก็ต้องยอมรับนะครับเราก็พบว่ามันก็มีปัญหามาโดยตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่เราพยายามถามตัวเราเองก็คือว่าแล้วเราเข้ามาทำไมเราเข้ามาเพื่อสู้กับปัญหาเราเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเราเข้ามาเพื่อทำให้ปัญหาที่มันมีอยู่มันหายไปดังนั้นไอ้การที่มันมีการยุบพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าปัญหานี้มันยังมีอยู่ปัญหานี้มันยังไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือกลับไปถามตัวเองในวันเดิมอะเราเข้ามาทำไมก็เพราะเราต้องการที่จะมาแก้ปัญหาดังนั้นเมื่อมันมีการยุบอีกเราก็ต้องดำเนินการต่อจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมเราไม่ได้มีเจตนาร้ายเราไม่ได้ต้องการที่จะไปเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองนะครับเพียงแต่เราแค่ทำในสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่ของเราสุดท้ายท่านอาจจะไม่เชื่อในเหตุผลของเราในตรงนี้นะครับแต่เราก็ยืนยันว่าหากมองย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่เรามีการยื่นแก้112จนถึงวันที่มีการรณรงค์ต่างๆเนี่ยจนถึงวันนี้มันไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมันไม่ได้นำไปสู่การล้มล้างการปกครองเลยนะครับการเมืองการปกครองของเราก็ยังดำเนินอยู่จนถึงวันนี้ในทางกับการยุบพรรคก้าวไกลสังคมได้อะไรขึ้นมานะครับผมก็ยืนยันว่าเราก็คงต้องเดินหน้าในการที่จะฟันฝ่าต่อสู้กับปัญหาต่อไปเรายอมรับว่าปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในสังคมมันเป็นปัญหาที่ไม่ง่ายและมันก็คงจะต้องใช้ความพยายามใช้ความมุ่งมั่นใช้เจตจำนงในการที่จะเดินหน้าเพื่อทำให้การเมืองของเราประเทศของเรามันดีขึ้นซึ่งก็คงเป็นความท้าทายที่สำคัญนะครับผมคิดว่าตอนนี้เราพยายามโฟกัสกับการทำให้ไม่ไปถึงจุดนั้นก่อนนะครับผมคิดว่าเราควรจะมุ่งมั่นนะครับกับการที่จะทำยังไงที่จะทำให้การยุบพรรคไม่เกิดขึ้นนะครับจริงๆเราก็คงต้องเตรียมในเรื่องของการต่อสู้คดีนะครับไม่ว่าจะในชั้นกกต.หรือชั้นศาลรัฐธรรมนูญนะครับหรือชั้นไหนๆนะครับเราก็คงต้องเตรียมการในเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไงครับที่สุดท้ายเนี่ย
ถ้าเกิดมันไม่มีการเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้คดีเลยไม่เปิดโอกาสที่จะรับฟังเราเลยนะครับมันคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่กระบวนการของกกต.มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับผมคิดว่ามันเป็นพื้นฐานนะครับที่จะต้องรับฟังนะครับคู่ความรับฟังในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหาในข้อหาที่ร้ายแรงและสำคัญแบบนี้นะครับมันมีความจำเป็นมากเพื่อที่จะให้เราได้แก้ตัวได้อธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ยืนยันนะครับว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในตอนนี้นะครับจริงๆเรื่องนี้ผมก็ตอบไปแล้วนะครับว่าเราตั้งพรรคขึ้นมาเรื่องอะไรเราตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาของบ้านเมืองเราต้องการที่จะทำให้ประชาชนของเรานะครับสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีชีวิตอยู่อย่างมีความภาคภูมิมีประชาธิปไตยมีเสรีภาพนี่คือโจทย์ของเราดังนั้นเราก็ต้องพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับส่วนว่าสุดท้ายนะครับมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันก็ต้องไปดูในหลายๆปัจจัยนะครับว่ามันจะบรรลุผลได้หรือไม่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องที่บอกว่าลดโทนหรือไม่ลดโทนเนี่ยนะครับผมอยากจะตอบอย่างนี้ว่าผมอยากให้ความสำคัญกับตอนนี้ก่อนนะครับความสำคัญในข้อของตอนนี้ก็คือว่าจะทำยังไงนะครับที่เราจะสามารถทำให้พรรคก้าวไกลยังสามารถเดินหน้าได้นะครับเราคงต้องโฟกัสกับเรื่องคดีเราคงต้องโฟกัสกับเรื่องของการทำงานนะครับอย่างวันนี้กรรมาธิการความมั่นคงเราว่าลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายมีท่านมานพซึ่งเป็นรองประธานมาด้วยนะครับและมีอีกหลากหลายพรรคการเมืองที่มาเราก็พยายามโฟกัสกับการทำงานให้ดีที่สุดนะครับมันมีปัญหาจำนวนมากที่รอคอยการแก้ไขดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามโฟกัสกับปัจจุบันนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับบางครั้งมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราบางครั้งมันไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนในการที่จะตัดสินใจอะไรได้แน่นอนถ้าเกิดว่าเราประเทศนี้มีหลักนิติธรรมนะครับประเทศนี้ปกครองด้วยกฎหมายเราก็พร้อมนะครับที่จะไปชี้แจงพร้อมที่จะไปให้เหตุผลนะครับแล้วเราก็หวังและนั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลค่ะเรามาดูทางด้านของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะคะท่านได้ให้สัมภาษณ์ถึงแผนการรองรับภายหลังจากที่กกต.มีมติเอกฉันท์ที่จะส่งสำนวนคดีล้มล้างการปกครองให้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าตอนนี้ก็ได้เตรียมเรื่องของการต่อสู้คดีตามกฎหมายแล้วก็ทำงานทุกวันให้ดีที่สุดค่ะผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีการผูกพันกับทุกองค์กรแล้วก็อาจจะเป็นศาลตั้งต้นในการที่จะโดนยุบพรรคจะเตรียมข้อต่อสู้อย่างไรนะคะตรงนี้คุณชัยธวัฒน์กล่าวว่าก็คงจะต้องต่อสู้เต็มที่ค่ะแม้ว่าต้องยอมรับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้เราต่อสู้ได้ยากมากกว่าคดีอื่นๆแต่ว่าเราคงจะต้องสู้เต็มที่ว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพออย่างไรที่จะต้องมีการวินิจฉัยถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยศาลจะต้องมีการไต่สวนอยู่แล้วเมื่อถามว่ากรณีนี้มีการวิเคราะห์กันว่าจะสามารถนำคำวินิจฉัยจากกรณีหาเสียงมาตัดสินได้เลยนะคะคุณชัยธวัฒน์กล่าวว่าอย่างน้อยที่สุดศาลจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องอย่างพรรคก้าวไกลได้แก้ข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้เสนอข้อเท็จจริงพยานผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่นะคะส่วนหากไม่เปิดก็คงจะมีการไต่สวนนะคะคุณชัยธวัฒน์ก็ระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยคดีในชั้นศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่ในดุลยพินิจของศาลว่าเมื่อไหร่ที่ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงที่เพียงพอแล้วศาลก็มีสิทธิ์ที่จะยุติการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้มันเป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลนะคะคงจะต้องต่อสู้ให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดค่ะคุณชัยธวัฒน์ยังกล่าวต่อด้วยนะคะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ในพรรคนะคะตนคิดว่าบทเรียนที่สำคัญน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับสังคมไทยและผู้ที่มีอำนาจมากกว่าว่าการยุบพรรคการเมืองไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการเมืองแต่อย่างใดนะคะซ้ำร้ายเนี่ยอาจจะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งนะคะทางการเมืองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยซึ่งส่วนทางกับความคาดหวังของพี่น้องประชาชนหลังจากที่เรามีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนพร้อมกันค่ะต่อสู้เต็มที่นะครับแม้ว่าต้องยอมรับว่าคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะทำให้เราต่อสู้ได้ยากนะครับมากกว่าในคดีอื่นๆนะครับแต่ว่าเราคงต้องต่อสู้เต็มที่ว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพออย่างไรนะครับที่จะต้องมีการวินิจฉัยถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลนะครับคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยศาลต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยได้แก้ข้อกล่าวหาครับอย่างน้อยที่สุดแล้วก็มีเปิดโอกาสให้
ผู้ถูกร้องเนี่ยได้เสนอทั้งข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยานผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ถ้าไม่เปิดให้มีการไต่สวนคือเรื่องนี้เนี่ยอยู่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคดีในชั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของศาลว่าเมื่อไหร่ที่ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วศาลมีสิทธิ์ที่จะยุติการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้นะครับเป็นหน้าที่ของผู้ร้องที่ก็คงต้องต่อสู้นะครับให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงให้มากที่สุดยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้ครับผมคิดว่าบทเรียนที่สำคัญน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับสังคมไทยและผู้มีอำนาจมากกว่าว่าการยุบพรรคการเมืองเนี่ยไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองแต่อย่างใดสำร้ายอาจจะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งสวนทางกับความคาดหวังของพี่น้องประชาชนหลังจากที่เรามีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารแล้วซ้ำร้ายนะครับการยุบพรรคการเมืองด้วยอ้างเหตุผลเรื่องการล้มล้างนะครับการปกครองการซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางด้านกลับเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนอาจจะเป็นเรื่องที่ซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สังคมไทยรักในด้านกลับก็ได้เพราะยิ่งดึงประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวังแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยแต่ก็ต้องสู้อย่างเต็มที่นะครับคือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการกลับคำวินิจฉัยนะครับคำวินิจฉัยครั้งที่แล้วเป็นกรณีที่วินิจฉัยสั่งการให้พรรคก้าวไกลยุติการกระทำที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่านะครับเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองนะครับแต่การวินิจฉัยให้ยุบพรรคก็เป็นอีกเรื่องนึงผมเป็นห่วงสังคมไทยมากกว่าผมว่าเราลองจินตนาการถึงสังคมไทยหลังจากนี้นะครับเรากำลังเข้าสู่วังวนแบบเดิมๆที่หาทางออกไม่เจอและอาจจะยิ่งถลำลึกต่อไปมากขึ้นก็ได้นะครับการยุบพรรคการเมืองจากเหตุที่กล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองและซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ประการใดผมยืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพรรคนะครับเรามั่นใจว่าผู้แทนราษฎรที่ดีก็คือผู้แทนราษฎรที่ดีนะครับเรื่องนี้ไม่สามารถมีใครไปบังคับใจกันได้นะครับพรรคมีหน้าที่ผู้บริหารพรรคมีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมนะครับทุกทางออกให้กับสมาชิกนะครับผมว่าต้องตรวจสอบรัฐบาลนะแบบนี้นะครับไม่ว่าพรรคไหนคือถ้าเรายังยอมรับวิธีการทำงานการเมืองแบบนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาของพรรคก้าวไกลนะครับเป็นปัญหาของวิธีการการเมืองแบบเดิมๆซึ่งควรจะหมดไปได้แล้วรวมถึงการคิดว่าจะเอาชนะคัดค้านกันทางการเมืองด้วยการยุบพรรคการเมืองผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนของสังคมไทยแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นมีแต่และนั่นนะคะก็คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณชัยธวัชตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลค่ะเรามาดูทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านได้กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มีการยื่นสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณายุบพรรคก้าวไกลนะคะก็มีคนถามค่ะว่ากังวลหรือไม่ว่าอาจจะมามีการพิจารณาการยุบพรรคมาถึงภูมิใจไทยด้วยนะคะก็ท่านกล่าวว่าเรื่องการยุบพรรคการเมืองไม่น่ามีพรรคการนักการเมืองคนไหนที่เห็นด้วยนะคะหรือว่าดีใจในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองด้วยกันก็ขอให้กำลังใจสมาชิกของพรรคก้าวไกลค่ะแต่ก็ต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายนะคะส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าจะมีการรีเซ็ตพรรคการเมืองแล้วลามมาถึงพรรคภูมิใจไทยนั้นนะคะคุณอนุทินระบุว่าการเมืองเนี่ยไม่ใช่โดมิโนนะคะการจะยุบพรรคการเมืองได้เนี่ยก็ต้องมาจากที่พรรคการเมืองทำสิ่งที่มันผิดระเบียบผิดรัฐธรรมนูญซึ่งต้องว่าไปตามกฎหมายเพราะหากไปถามคนในพรรคนั้นก็จะบอกว่าตัวเองไม่ผิดจึงจำเป็นจะต้องมีศาลรัฐธรรมนูญและก็กรรมการการเลือกตั้งนั่นเองนะคะคุณอนุทินยังระบุอีกด้วยค่ะว่าพรรคภูมิใจไทยน้อมรับแล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหากออกมาว่าผิดก็ต้องผิดนะคะหากมีข้อสงสัยในประเด็นไหนก็ต้องชี้แจงเมื่อชี้แจงได้ก็ไม่ผิดหากชี้แจงไม่ได้ก็ผิด
ซึ่งขณะนี้ทางฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยได้มีการเตรียมตัวเอาไว้แล้วไม่ประมาทเพราะว่าคงมีคนที่จะไปยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยแล้วตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งเพราะอย่างไรก็ต้องมีการตามพิจารณาตามขั้นตอนนะคะและทางพรรคก็เตรียมที่จะแก้ต่างยืนยันว่าไม่ได้คิดถึงว่าขนาดมีพรรคสำรองแต่อย่างใดนะคะส่วนกระแสการยุบพรรคก้าวไกลที่ยิ่งยุบยิ่งโตนั้นคุณอนุทินบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นนะคะโดยกล่าวว่าเดี๋ยวหาว่านิสัยไม่ดีตนเองก็ไม่เคยจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นยุ่งแต่เรื่องของตัวเองก็แย่อยู่แล้วไม่มีเวลาไปแคร์คนอื่นเท่าไหร่เพียงได้แค่ส่งกำลังใจให้ส่วนหากพรรคก้าวไกลถูกยุบจริงจะเกิดส.ส.ไหลเข้าพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามนะคะคุณอนุทินเนี่ยกล่าวว่าขอรอให้ถึงวันนั้นก่อนดีกว่านะคะพูดไปก่อนไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปการเป็นการก้าวล่วงอำนาจของศาลค่ะนั่นคือการให้สัมภาษณ์โดยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมากันที่ประเด็นของคุณทักษิณชินวัตรค่ะก่อนที่คุณทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองในวันที่14มีนาคมนี้นะคะก็ถือเป็นการกลับบ้านเกิดในรอบ17ปีค่ะผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการเดินทางไปยังตลาดสดที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเคยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของคุณทักษิณชินวัตรค่ะแล้วก็เคยพำนักอาศัยอยู่กับครอบครัวของคุณเลิศชินวัตรที่บริเวณหน้าตลาดสันกำแพงแห่งนี้ด้วยนะคะก็ได้มีการขึ้นป้ายที่มีข้อความด้วยค่ะว่าชาวสันกำแพงยินดีต้อนรับท่านนายกดร.ทักษิณชินวัตรกลับบ้านเรารักรออยู่นะคะจากการสอบถามแม่ค้าภายในตลาดสดสันกำแพงนะคะก็มีการกล่าวค่ะว่าชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในตลาดดีใจเป็นอย่างมากที่คุณทักษิณจะมีโอกาสที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งในรอบ17ปีค่ะซึ่งในอดีตนั้นครอบครัวของคุณทักษิณซึ่งเคยมีบ้านพักเปิดร้านขายกาแฟอยู่หน้าตลาดสันกำแพงคุณทักษิณก็ได้พำนักอาศัยอยู่กับครอบครัวแล้วก็วิ่งไปมาที่ช่วยพ่อแม่ขายกาแฟอยู่หน้าตลาดแห่งนี้นะคะชาวบ้านเนี่ยก็เห็นคุณทักษิณมากันตั้งแต่เด็กเลยค่ะจนกระทั่งท่านไปอยู่เมืองนอกและได้กลับมาอีกครั้งจึงดีใจเป็นอย่างมากนะคะอยากจะให้คุณทักษิณได้กลับมาเดินมาเยี่ยมชาวบ้านในตลาดสันกำแพงด้วยค่ะนั่นก็คือความคืบหน้าที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกคนก็ตื่นเต้นที่คุณทักษิณจะกลับไปที่เชียงใหม่ในรอบ17ปีค่ะเรามาดูทางด้านของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรเตรียมเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าตนเองก็ไม่ได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเพราะว่าติดภารกิจที่ต่างประเทศนะคะส่วนกรณีส.ส.ที่จะเดินทางไปต้อนรับนั้นนายแพทย์ชนน่านได้ระบุนะคะว่าก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยเพราะว่าวันที่14 15มีนาคมตรงกับวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพราะฉะนั้นการที่ส.ส.ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในวันประชุมถือว่าไม่เหมาะสมนะคะซึ่งประธานวิปฝ่ายรัฐบาลก็ย้ำในเรื่องนี้แล้วก็ต้องดูว่าไม่ควรหรือว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ส่วนที่ฝ่ายค้านมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองนายแพทย์ชนน่านกล่าวนะคะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะมองค่ะแต่จะเป็นหรือว่าไม่เป็นก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงซึ่งเราจะไปห้ามแต่ละคนในการแสดงความคิดเห็นไม่ได้ค่ะแต่ต้องไปถามฝ่ายค้านว่าจะเข้าใจคำว่าการเมืองในมิติไหนส่วนแฟนคลับของคุณทักษิณชินวัตรที่จะเดินทางไปต้อนรับอย่างเงียบๆจะเหมาะสมหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามนะคะคุณหมอชนน่านระบุค่ะว่าทำไมจึงต้องเงียบและทำไมถึงจะต้องไม่เงียบเพราะว่าการที่ควรจะไปเจอกันในการทำแบบที่ลับๆหรือว่าเปิดเผยสังคมก็จะเป็นผู้ตัดสินเองว่าเหมาะสมหรือไม่หากไปพบกันแบบลับๆสังคมก็จะตั้งข้อสงสัยว่าไปทำอะไรกันโดยสังคมขณะนี้ต้องการความโปร่งใสชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบได้หากเรามีความจริงใจตรวจสอบได้เปิดเผยทุกอย่างหมดก็จะจบคำถามว่าอะไรและทำไมนะคะส่วนข้อสงสัยที่ว่าคุณทักษิณกำลังป่วยขั้นวิกฤตแต่กลับเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะคะนายแพทย์ชนน่านก็ระบุว่าการป่วยหนักเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนมองคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้ป่วยหนักอยู่ตลอดเวลานะคะและเมื่อไปรักษาอาการป่วยหายหรือไม่ซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหายหลังจากได้รับการรักษาการป่วยหนักหรือไม่ก็ต้องตัดสินในช่วงใดช่วงหนึ่งไม่ใช่ว่าตัดสินว่าจะป่วยหนักตลอดปีตลอดชาติแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยหากทางกรมราชทัณฑ์และแพทย์ที่รักษาให้คำแนะนำว่าสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ก็หมายความว่าคุณทักษิณสภาพร่างกายที่เจ็บป่วยนั้นดีขึ้นนะคะเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์โดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วพร้อมกันค่ะป
ฝ่ายค้านมองว่าเป็นการเมืองก็เป็นสิทธิที่เขาจะมองนะครับแต่จะเป็นหรือไม่เป็นมันก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงนะครับมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงและการนิยามพฤติกรรมพฤติการต่างๆคือขณะนี้เราไปปฏิเสธไปห้ามแต่ละคนแสดงความคิดความเห็นไม่ได้นะครับผมว่าให้ดูข้อเท็จจริงมากกว่าดูเจตจำนงรมมากกว่านะครับคำว่าการเมืองเนี่ยผมถามจริงว่าเข้าใจมิติคำว่าการเมืองความหมายของการเมืองขนาดไหนอย่างไรก็ต้องไปถามตรงนั้นด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ทราบทำไมต้องเงียบทำไมไม่เงียบมันต้องถามว่าทำไมด้วยใช่ไหมครับการที่ผู้คนเขาจะไปเจอกันเนี่ยจะต้องทำลับๆหรือทำเปิดเผยอะไรต่างๆอะไรมันเหมาะสมอันนี้สังคมโดยรวมก็จะเป็นผู้ตัดสินเองใช่ไหมครับถ้าไปแบบลับๆและสังคมโดยรวมรู้ก็จะมีข้อสงสัยว่าไปทำอะไรกันสังคมขณะนี้ต้องการความโปร่งใสเปิดเผยนะครับตรวจสอบได้ผมว่าถ้ามีความจริงใจต่อกันในมุมนี้เนี่ยโปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้พฤติกรรมทุกคนเห็นหมดก็จะได้จบคำถามว่าอะไรทำไมใช่ไหมครับป่วยหนักวิกฤตเป็นคำนิยามที่ทุกคนมองนะครับสถานะบุคคลขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับน้องไปรักษาน้องหายไหมน้องเป็นโรคนี้ไปรักษาแล้วหายขึ้นมาไหมทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะหายในการที่จะรักษาการที่จะตัดสินว่าหนักไม่หนักเนี่ยต้องตัดสินขณะใดขณะหนึ่งนะครับไม่ใช่บอกว่าตัดสินว่าป่วยหนักอยู่ตลอดปีตลอดชาติแล้วไม่ได้มีโอกาสได้ไปไหน ไม่เป็นธรรม ผมไม่ได้ตรวจท่านนะครับท่านผมไม่ได้ตรวจท่านถ้าทางราชทัณฑ์ทางแพทย์ที่ดูแลท่านเนี่ยให้ความเห็นว่าท่านสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้เนี่ยนั่นหมายความว่าสภาพร่างกายท่านที่เจ็บป่วยก็ดีขึ้นและนั่นนะคะก็คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วค่ะเรามาดูทางด้านของนะคะอีกเรื่องนึงเลยนะคะก็คือจะเป็นคุณดนุพรบุญกันนะคะท่านเป็นโฆษกของพรรคเพื่อไทยค่ะก็ได้มีการกล่าวถึงนะคะกรณีที่มีส.ส.พรรคเพื่อไทยเดินทางไปรอพบคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะในช่วงวันที่14-16มีนาคมนี้ค่ะว่าคิดว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าในวันที่14มีนาคมมีการประชุมสภาและเท่าที่คุยกับส.ส.ก็ยังไม่มีใครบอกว่าจะไปหาคุณทักษิณนะคะทั้งนี้เนี่ยส.ส.เป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะและคิดว่าหากส.ส.อยากเจอท่านก็ควรจะรอให้ท่านแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าคุณทักษิณก็อยู่ในช่วงของการพักฟื้นร่างกายแล้วค่อยตามไปพบท่านที่บ้านจันทร์สองลาดจะดีกว่านะคะคุณอนุพรกล่าวต่อค่ะว่าส่วนที่จะมีกลุ่มเสื้อแดงอีสานไปตามหาคุณทักษิณนั้นไม่แน่ใจว่าจะได้เจอกับท่านหรือไม่ดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้เสียเงินเหมารถตามไปนะคะส่วนกลุ่มเสื้อแดงเชียงใหม่ก็อาจจะห้ามไม่ได้อย่างไรก็ตามขณะนี้เราไม่ได้ทราบตารางการเดินทางของท่านเพราะว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวก็เป็นเรื่องของครอบครัวท่านนะคะคุณอนุพรกล่าวต่ออีกนะคะว่านอกจากนี้เนี่ยทางพรรคก็ได้มีการขอความร่วมมือส.ส.ค่ะว่าอย่าเพิ่งกลับพื้นที่ในช่วงวันพุธถึงวันศุกร์ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก่อนปิดสมัยประชุมเพราะว่าจะมีการประชุมสภา3วันติดกันนะคะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าโดยในวันที่20-22มีนาคมจะมีการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นะคะจากนั้นในวันที่27 และ 28มีนาคมนะคะก็จะมีการประชุมสภาตามปกติและในวันที่29มีนาคมจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณากฎหมายสำคัญและในสัปดาห์ถัดไปวันที่3-4เมษายนก็จะมีการประชุมสภายติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152แล้ววันที่5เมษายนพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ที่พักนะคะดังนั้นเนี่ยจึงขอความร่วมมือส.ส.ว่าอย่าเพิ่งกลับพื้นที่เพื่อรักษาองค์ประชุมด้วยนะคะนั่นก็คือการแถลงต่อสื่อมวลชนนะคะโดยคุณดนุพรปุณกันโฆษกพรรคเพื่อไทยนั่นเองค่ะท่านนั้นท่านของคุณสุทินคลังแสงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้กล่าวถึงกรณีที่ว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16มีนาคมนี้เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่านะคะ
คุณสุทินเนี่ยจะเดินทางตามไปด้วยหรือไม่นะคะคุณสุทินก็กล่าวว่าคงจะไม่ได้ไปค่ะเนื่องจากติดภารกิจแล้วก็นายกรัฐมนตรีเคยกำชับว่าเวลาไปตรวจราชการแผ่นดินที่ไหนไม่จำเป็นที่รัฐมนตรีจะต้องไปกันเยอะหากมีภารกิจก็ให้แยกกันทำนะคะส่วนหากได้ไปจะมีโอกาสไปพบกับคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นคุณสุทินกล่าวว่าโอกาสไปด้วยกันเนี่ยน่าจะไม่มีนะคะแต่หากกลับมากรุงเทพก็คงจะหาเวลาไปพบแต่ไม่ใช่ช่วงที่เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมกับเตรียมนัดหมายเพื่อจะเข้าพบคุณทักษิณโดยประสานงานผ่านเลขาแต่ยังไม่ได้ลงตัวนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคงอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องการจะไปขอคำปรึกษาคำแนะนำเรื่องการบริหารในฐานะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ค่ะส่วนกรณีที่มีการออกมาปรามส.ส.ไม่ให้ไปพบคุณทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นคุณสุทินกล่าวว่าก็ยังไม่ทราบว่ามีการปรามหรือไม่นะคะแต่อยากให้ส.ส.เนี่ยคำนึงถึงความเหมาะสมหากมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องไปก็ต้องไปทำนะคะซึ่งคุณทักษิณเองก็ประสงค์เช่นนั้นหลายครั้งที่เคยขอเข้าพบคุณทักษิณก็ไม่ให้เข้าพบแล้วก็ไล่ให้ไปทำงานนะคะดังนั้นส.ส.เนี่ยก็คงจะเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีค่ะนั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเรามาดูทางด้านของพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง5พรรคค่ะนำโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็มีคุณกิตติทัศน์นะคะแสงธนโยธินส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคใหม่นะคะถัดมาก็คือคุณชัชวาแพทย์ยาไทยนะคะส.ส. 101พรรคไทยสร้างไทยมีคุณกนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเป็นธรรมตามด้วยคุณปรีดาบุญเพลิงส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชนนะคะก็มีการนำรายชื่อสมาชิกยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยคุณชัยธวัฒน์ได้กล่าวนะคะว่าวันนี้พวกเราพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีการยื่นยติขออภิปรายตามมาตรา152แก่ประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยเนื้อหาของยติมีดังนี้ค่ะเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วแต่มิได้ดำเนินการหรือว่าปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนที่ได้ให้ไว้ต่อรัฐสภาขาดประสิทธิภาพหรือความชัดเจนแน่นอนยังไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความเป็นจริงการดำเนินการของรัฐบาลตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินในภาคเกษตรกรภาคธุรกิจและภาคประชาชนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญรวมทั้งการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของประชาชนนานาประเทศก็ยังขาดยุทธศาสตร์และปฏิบัติที่ตรงตามเป้าหมายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการแถลงโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมกันค่ะสื่อมวลชนนะครับวันนี้พวกเราพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง5พรรคได้ยื่นยัตตินะครับขออภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะครับแก่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเนื้อหาของยัตติมีดังนี้นะครับด้วยคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการหรือปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนที่ได้ให้ไว้ต่อสภาขาดประสิทธิภาพหรือความชัดเจนแน่นอนยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความเป็นจริงการดำเนินการของนโยบายตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินในภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศการกระตุ้นเศรษฐกิจการแก้ไขความปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญรวมทั้งการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศล้วนขาดยุทธศาสตร์และการปฏิบัติที่ตรงเป้าหมายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังมีพฤติกรรม
ที่ทำลายความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศปล่อยปละละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเอารัดเอาเปรียบประชาชนระบบราชการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือเกิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบายแทนที่จะเร่งฟื้นฟูหลักนิติรัฐนิติธรรมกลับเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและการเมืองไม่จริงใจต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการลดความเหลื่อมล้ำการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานการปฏิรูปกองทัพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองปัญหาการศึกษาและปัญหาสิ่งแวดล้อมการดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีความผิดพลาดไร้ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนการดำเนินนโยบายต่างประเทศยังไม่สามารถฟื้นฟูบทบาทสำคัญของประเทศไทยในเวทีโลกได้หากปล่อยปะละเลยให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถไร้เป้าหมายไร้จริยธรรมและไร้วุฒิภาวะต่อไปจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตามที่พี่น้องประชาชนคาดหวังจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจากสถานการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้นจึงจำเป็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยจะได้นำเสนอสภาพปัญหาข้อเสนอแนะและซักถามข้อเท็จจริงต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ของสภาผู้แทนจึงได้ร่วมกันลงชื่อในวันนี้นะครับเสนอญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อที่จริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาของญัตติที่พวกเราทั้งนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็แถลงร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั่นเองค่ะเรามาดูทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์การเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีที่เป็นการใช้งบประมาณจำนวนมากนะคะว่างบปีนี้ล่าช้าค่ะช่วงกลางเดือนเมษายนถึงจะได้ใช้งบปีนี้แล้วจะมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้งบประมาณมากได้อย่างไรการเดินทางไปต่างประเทศเป็นมิติใหม่นะคะของนายกรัฐมนตรีที่มีการไปเปิดงานไปเปิดประเด็นให้แนวคิดการปรับเปลี่ยนให้เกิดการรับรู้การสร้างงานต่างๆแล้วก็จะนำการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยตนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเช่นเดียวกันกับการทำงานของรัฐมนตรีถ้านั่งอยู่กับที่อย่างเดียวไม่นำอะไรใหม่ๆเข้ามาประเทศก็จะอยู่กับที่เพราะว่าไม่สามารถขยายเม็ดเงินลงทุนได้ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ไปเปิดแนวให้มากแล้วจะนำเงินเข้ามาประเทศเพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างไรถ้าทำงานครบ4ปีจะมีข้อมูลมากมายพร้อมมองว่าเรื่องค่าใช้จ่ายที่เสียไปเป็นเรื่องเล็กมากถ้าเทียบกับผลที่จะได้รับค่ะส่วนที่คุณเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาเผยถึงความพร้อมในการอภิปรายของสว.แล้วก็ภาวนาให้นายกรัฐมนตรีอยู่จนถึงวันที่25มีนาคมนี้นั้นนะคะคุณสมศักดิ์ระบุว่าถ้ามองแค่วันที่25มีนาคมนี้ก็ผ่านชนะแล้วนะคะเป็นเรื่องของวาทกรรมที่พูดเพื่อให้ดูน่าสนใจเราก็อย่าไปถือสาค่ะเพราะว่าการนำเสนอพูดคุยก็ต้องทำให้เป็นเรื่องน่าสนใจของการอภิปรายที่ไม่ลงมติของสว.อย่าไปเน้นนะคะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ซึ่งวันที่25มีนาคมนี้ก็ใกล้จะถึงอยู่แล้วนะคะเราไปฟังการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินพร้อมกันค่ะประเทศของเราเนี่ยงบประมาณในปีนี้นี่ล่าช้าดังที่สื่อมวลชนได้รับทราบกันอยู่แล้วว่าเนี่ยอีกประมาณกลางเดือนเมษาถึงจะได้ใช้งบประมาณเนี่ยแล้วจะไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้ใช้งบประมาณไปมากอย่างไรมันก็ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงและการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศ16ประเทศและเดินทางออกไปจังหวัดต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่ของนายกรัฐมนตรีที่เปิด
เปิดงานเปิดประเด็นให้เห็นแนวคิดในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดอีเวนต์หรือให้เกิดการรับรู้หรือให้เกิดการสร้างงานและนำเอาการลงทุนในด้านต่างๆเข้ามาในประเทศของเราเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากในความคิดของผมเนี่ยไม่ใช่กับว่าอย่างในกรณีการทำงานเหมือนรัฐมนตรีก็เหมือนกันนะถ้านั่งอยู่ในกระทรวงอย่างเดียวแล้วไม่มีไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาเลยเนี่ยประเทศมันอยู่กับที่เมื่อประเทศอยู่กับที่เราก็ได้ใช้งบประมาณในรูปแบบเดิมๆเพราะเราไม่สามารถขยายแนวของรายรับหรือแนวของการลงทุนที่มีเม็ดเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศเราไม่ได้เลยเนี่ยถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่เปิดแนวหรือประเด็นต่างๆให้มากๆนะครับแล้วจะไปเอารายได้เข้าประเทศให้มากได้อย่างไรแล้วจะพัฒนาประเทศได้อย่างไรเพราะการดำเนินการตรงนี้เนี่ยนายกถ้าทำงานต่อไปให้ครบ4ปีเนี่ยแล้วจะมีข้อมูลมากมายนะครับที่ท่านไป16ประเทศเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นบวกมากๆนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะมาคิดถึงว่าในประเทศเรายังไม่มีเงินใช้เลยแล้วก็ไปบ่นท่านบอกใช้ค่าเครื่องบินค่าที่พักอาศัยหรือเดินทางไปต่างประเทศมากและนั่นนะคะก็คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะและนี่คือทั้งหมดของนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมระดับฟังนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะดูทีวีออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนนะคะตอนนี้เรามีแอปพลิเคชัน MBTV ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะรวบรวมความบันเทิงหลากหลายช่องครบจบในแอปพลิเคชันเดียวค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอริศราอัศวพงษ์สิริก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะI don't know.